ใบยางเพลาดและดอกยางกำลังติดลูกถ้าพี่น้องหยุดยางปิดกรีดเรื่องนี้ผ่านได้แต่สำหรับพี่น้องกรีดผ่าแล้งยังตัดยางอยู่และเป็นมือใหม่อาจยังไม่รู้เรื่องนี้หรืองงๆว่าทำไมใบยางเต็มแล้วแต่ยังไม่ออกและยิ่งไหลน้อยน้ำเลี้ยงเยอะมันพอหรือวะวิกฤตของปีนี้คือราคายางที่สูงขึ้นฝนทิ้งช่วงยาวมากแรงจัดๆแม้ว่าใบยางจะสวยแต่ยังอ่อนอยู่หรือกลางอ่อนกลางแก่เพลาดเพสลาดยางจะส่งน้ำเลี้ยงจากรากจากเปลือกต้นขึ้นสู่ยอดยางทั้งหมดเพื่อทำให้ใบยางแก่เร็วที่สุดและยอดสุดของต้นยางมีดอกยางที่กำลังติดลูกลูกยางเริ่มใหญ่ขึ้นจึงทำให้ต้นยางขาดน้ำสูงมากเปลือกยางจะแห้งแข็งน้ำยางไหลน้อยน้ำเลี้ยงออกมากับน้ำยางมากทำให้เปอร์เซ็นต์ต่ำหลายคนวิตกเครียดกับเปอร์เซ็นต์น้ำยางหาสารพัดที่จะทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงขึ้นบอกได้เลยเสียเงินเสียเวลาเปล่าๆครับเมื่อไรฝนตกต้นยางสะบัดดอกสะบัดลูกยางทิ้งใบยางแก่พร้อมกับการสังเคราะห์แสงยางก็จะไหลดีและเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นมาทันทีครับอย่าเห็นแก่ได้เยอะจนเกินไปในช่วงนี้เห็นราคายางดีใช้ยาเร่งบ้างตัดสองหน้าบ้างตัดฉีกเหงือกบ้างมันไม่คุ้มกับความเสียหายของต้นยางนะครับคนตัดยางมือเก่าๆรู้ดีเรื่องนี้แต่มือใหม่อาจไม่เคยรู้มาก่อนบางคนคิดแม้นกระทั่งอยากโค่นต้นยางทิ้งเพราะมาเปิดกรีดช่วงหน้าแล้งและมาเจอปัญหายางไหลน้อยเปอร์เซ็นต์น้ำยางต่ำพี่น้องรู้ไหมที่ทำไมคนใต้ถึงทำขี้ยางในช่วงนี้ก็เพราะที่กล่าวมาด้านบนนั่นแหละครับน้ำยางเหลือความเข้มข้นแค่ 20-25% ทำขี้ยางดีกว่าขายน้ำยางสดไงครับและถ้าทำแผ่นยางก็จะเกิดฟองอากาศเยอะมากน้ำหนักน้อยตอนนี้ส่วนที่กรีดอยู่ต้าองค์กรีดยางอย่างประคับประคอง1เว้น1หรือ1เว้น2ไปพลางๆเพื่อถนอมต้นยางไม่ให้เกิดการเปลือกแห้งและตายนึ่งในที่สุดหนุ่มทองแดงก็ยังบอกพี่น้องต่อว่าถ้าเป็นไปได้ปุ๋ยน้ำคือทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อชดเชยธาตุอาหารที่ต้นยางต้องการสูงมากในตอนนี้เพื่อลดการตายเนื่องในอนาคตช่วยให้ใบยางแก่เร็วสะบัดดอกเมื่อได้รับธาตุอาหารที่เหมาะสมเชื่อว่าถ้าอ่านจบจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องแน่นอนครับจำไว้ว่าเรามีต้นยางดีกว่าเรามีทองอีกมีทองแค่โชว์ขายก็ใช้จ่ายหมดไปแต่มีต้นยางที่สมบูรณ์ยิ่งตัดยิ่งได้ยิ่งสมบูรณ์เราก็ตัดได้ไปยาวๆแน่นอนครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนุ่มทองแดงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยางพาราหนุ่มทองแดง